ไว้ใจไว้ใจไว้ใจเพื่อนกูต้องกลับไปกินมาม่าแล้วเพื่อนเอฟใช่ครับอะไรคือ173โอ้วันนี้อยู่กับผมมาอินมีส่วนนะครับผมแล้วก็พี่141 141มาครับผมโอเคทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาพี่กาลินนะครับผมฮะรอมาเดี๋ยวพี่อ่ะโอเคใช่ใช่ครับผมมาโอเคทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาให้แบบพี่กาลินนะครับผมลองขับนี่นะครับผมอะไรนะผมคาเมโร่นะครับผมไม่ใช่คาเมโร่ครับผมคาเอสนี่ครับ Honda Civic นะครับผม Turbo RS นะครับผมเรื่องก็น่ารักแบบอยากจะลองให้พี่เขาได้ลองขับดูนะผมว่าแบบยากสุดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ครับหนักสุดอะท็อปสปีดมันท็อปสปีด200กว่าอะไรนะเฮ้ยเจ้าของรถต้องรู้ต้องเป๊ะ200กว่าไปได้นั่น280ไม่ถึงครับเซฟไม่ถึงครับแต่เขาไปแต่งนี่ถึงครับ260เดี๋ยวไปดูดิ220แน่เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ DJ ภูมิไม่ใช่พี่กาลินลองขับรถผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาลองขับกันดูครับผมดูนะไฮสไตล์ได้แล้วผมมาโอเคทุกคนนี่นะครับผมนี่ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่กับวัยรุ่นเมกาโอเคครับผมได้แล้วครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้พี่กาลินนะครับผมลองขับนี่ครับลองเลยไหมลัมโบกินี่ครับผมได้แล้วครับผมครับลองดูครับผมมันจะแรงเท่าลัมโบพี่ไหมครับได้ แต่นี้แค่173เองนะครับผมเอใช่ครับอะไรคือ173แรงม้าครับผมโอ้แต่มันจะมีช่วงปล่อยเทอร์โบมันครับเดี๋ยวพี่ลองมันๆนะครับผมโอ้โหไอ้แล้วยังไงคือไปได้เลยเหรอปั๊บเดี๋ยววันนี้ออกไปขับข้างนอกลองได้เลยจัดไปลองแซดดูสักนิดนึงเหยียบได้เต็มที่เลยนะได้ครับผมโอเคงั้น100ไป300เลยครับโอเคครับเดี๋ยวได้มากเดี๋ยวได้มากพูดเล่นพูดเล่นนะครับทุกคน300ใช่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปกันดูครับผมถ้าไปอย่างนี้นี่จะโดนด่าโรคจิตเลยนะไม่ใช่สิอะไรเนาะตอนใหม่ต้องใส่ครับผมไอเราไม่ได้เข้านี่ไงใช่แล้วผมเมืองเราขับแบบตามแบบคันที่รถอะไรเงี้ยนี่เจอไหมด้านหลังอ่ะด้านหลังเจอไหมเจอมาแล้วเอามาเดี๋ยวมันจะดังผมอะไรมันจะดังถึงแค่ไหนวะเดี๋ยวลองดิเทนระบบหน่อยเทนระบบหน่อยได้ได้โค้งเอาเลยไม่แบบไม่พี่อ่ะอย่างงี้ไม่อ๋อไม่เหรอผมถอยเคยอยู่เหมือนกันโอเคผมอันนี้ออกไปตรงอะไรนะผมออกไปตรงไหนคือเดี๋ยวเราจะพาไปแซดกันได้แล้วผมได้มันเหมือนตอนผมมาขับมาสเมลโล่ไหมมาสเมลโล่คาเมโล่โอ้โหแค่ถอยก็12แล้วนะครับทุกคนไม่อยากจะบอกร้อนถอยโอ้มเมื่อข้างหลังกำลังกลับบ้านมาดีไม่ได้กลับเป็นวันดีละใช่ผมมาคนดูก็น่าจะอยากดูพอสมตัวครับพอสมตัวใช่แล้วผมโอเคเดี๋ยวออกไปไกลๆด้วยหน่อยก็ได้ได้เลยพี่อยากลองตัว S ด้วยก็ได้นะตัว S คืออะไรอ่ะอันนี้0ถึง100นี่2วิไม่น่าใช่พอจะหลวดเลยโอเคผมตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับจะ0ถึง100ตรงนี้เลยครับเส้นแมคโครเส้นแมคโครเส้นแมคโครเส้นถนนเส้นแมคโครเส้นแมคโครคือรถนี้ก็จะมีแบบก็มันรถปกติก็คือเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N ใช่ไหมเกียร์ D เกียร์ S ใช่ครับผมนะสำหรับใครที่ขับรถไม่เป็นอันนี้เรามารีวิวสอนขับรถใช่ไหมใช่ P ก็คือเบรกมือ R ก็คือถอยหลัง N ก็คือเกียร์ว่าง D ก็คือเนี่ยเรา D ก็คือเดินหน้าใช่ใช่ครับ D ย่อมาจาก Driver Envelope ช่างเดินสระบอมบอมโอ้ก็มีเพราะสุดจริงครับส่วนเอ็นแปลว่า normal naturally and jukuru kuruki และ R แปลว่าอะไรบางที R แปลว่า reverb อันนี้ถูกหน่อยแต่อันที่เหลือนี่อะไรเนี่ยพี่ก็ parking พี่ก็ parking ใช่แล้วผมก็ตาส
รย่อของมันเลยนะครับใครที่จะขับรถก็เหยียบเกียร์ดีแล้วก็เหยียบไม่มีแพดเดิลชิปด้วยนะเคยใช้แพดเดิลชิปเปล่าเคยครับนี่ตกลงใครเป็นเจ้าของรถก็เหมือนไม่เหมือนเราไม่น่าจะเหมือนเนี่ยเคยใช้ไหมเคยใช้ไหมไม่ค่อยเลยเนี่ยโอ้เสียงมันอันนี้ใช้เป็นไหมไม่ครับไม่เป็นโอเคมาเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนคือแพดเดิลชิปเนี่ยมันเอาไว้ตบเกียร์เห็นไหมถ้าล้อมันถึงเราก็ตบขวาเพื่อที่จะดันไปปั้งแล้วสมมติเราถอยมาเกียร์หนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะอืดมันจะเหนื่อยเห็นไหมแล้วเราก็เหยียบไปเลยปุ๊บโอ้ได้เกียร์ห้าละเราสับไปปุ๊บมันอันแล้วก็ตบสองเห็นไหมไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือมันสบายมากเลยนะชอบเครื่องนิ่มมากอันนี้รบกวนแสงตาไหมครับไม่ชิวว้าวสุดยอดเลยชิวเลยแล้วทำไมทางไหนไม่มาทำไมต้องมาทางนี้ด้วยนึกว่าจะไม่คิดว่ากลางวันไงก็เลยว่าสายตาไม่ค่อยดีแต่พอมองได้นะครับจะงดตามแม่ไม่ได้สายตาไม่ดีขับทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยให้ยาวสูงสุดเท่าไหร่ทางตรงแค่ไหนเอาขึ้นนิดนึงครับผมไม่ขับมันนะโอ้อันนี้ก็ประมาณ70แล้วครับทุกคนเองคุ้มข้างหน้าไหมคุ้มข้างหน้าไม่ต้องดิบครับผมจะดิบไปดูใจเอาเรื่อยไม่ครับอันนี้คือถนนส่วนรวมใช่เรามาขับรถเล่นกันเฉยนะใช่ครับผมเราไม่ได้มาแบบมาสร้างความเดือดร้อนให้ใครอยากจะแบบให้พี่มาล้อมันแรงพอแบบขับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเอาความจริงหรือว่าเอาแบบยังไงความจริงแล้วความจริงเหรอแบบพอขับได้อะไรอ๋อถ้าขับได้แน่นอนครับผมอันนี้ถามความจริงเรื่องไหนเนี่ยเรื่องความแรงเนี่ยก็แบบแรงด้วยแรงพอดีไหมอะไรเงี้ยถามว่าแรงไหมก็ยังไม่แรงนะครับผมใช่บ้าใช่แต่มันก็สนุกอยู่ใช่ไหมเออมันขับสบายอ่ะเอางี้ดีกว่าใช่ครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปทางตรงครับผมเฮ้ยแบบก็ไว้ใจหน่อยเสี่ยวอะไรเนี่ยพี่บอกว่าพี่สายตาแล้วนะไม่แต่ก่อนนี่พี่เคยแบบไปขับที่ภูเขาอากินะได้ไหมรู้จักเปล่าอากินะแล้วแต่คิดว่า FC หลายคนน่าจะรู้จักไงก็แบบเรื่องข่าวที่แบบว่า AE86 เขาไปขับกันอ๋อครับผมแต่ช่วงนั้นพี่ก็คิดถึงมากเลยช่วงนั้นแบบพี่เห็นไอ้ทาคุมิมันขับ AE86 ไงพี่ก็เลยแบบคือแบบเขาเรียกว่าไฟมันรุกโชนอ่ะก็เลยไปซื้อรถตามแต่ว่าไปซื้อผิดไปซื้อ AE85 ไงเพื่อนๆก็ขำกันเพราะว่า AE85 นี่มันบอกว่าเป็นรถผู้หญิงอ่ะใช่ไหมใช่ก็เลยแบบหลังจากนั้นพี่ก็กลับเมืองไทยเลยเว้ยแต่ไม่เป็นไรนะแต่จริงๆรถมันไม่เกี่ยวไปอยู่ที่คนแบบอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่าไงเดี๋ยวข้างหน้ามาเดี๋ยวเจอไปดูเจอมาแล้วมอเตอร์ไซค์นี่แหละมอเตอร์ไซค์พี่เปิดไฟเรียงเออเปิดยังวะมอเตอร์ไซค์ไว้ใจอันนี้เขาหลับทางก่อนมึงนะเพื่อนเอาเพื่อนมาเลยมาเม็ดเดี๋ยวดิฟโชว์อันนี้ขับ4ป่ะครับขับ4ว้าวพี่เคยเป็นนักแข่งหรือเปล่าแน่นอนอย่าให้พูดเยอะเลยเดี๋ยวรถชนชงซะเดี๋ยวเนี่ยเสาข้างหน้าปองโอ้แต่นี่ในข้างนอกที่จริงยังไม่ค่อยมืดแต่ก็เริ่มมืดแล้วครับโอ้เลยเดี๋ยวเปิดรับลมไหมได้ครับแบบคันที่รถหน่อยคันที่รถเปิดประทุนแล้วได้ถ้าเอาคันนี้ไปขายต่อนี่อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ล้านสองครับถ้าไปขายต่อนั้นก็น่าจะ3 ล้านโอ้ว่าอะไรวะเพื่อนเพราะกูนั่งไงกูขับไงแล้วถ้าเกิดบอกประวัติการขายเขาว่า142เคยนั่งขับเผื่อได้5 ล้านด้วยโอ้นี่แค่นั่งขับทีเดียวนะเอาไปขับถ้าพี่ถุยน้ำลายไปเสร็จรถเก่งก็ดีตรงนี้10 ล้านขึ้นโอ้ไม่อยากจะโม้แล้วไปขายแล้วจะให้พี่แบบให้พี่เจอมั้งโอ้พี่เซ็นอะไรให้ลงรถง่ายเดี๋ยวแบบไม่เชื่อไงแต่ไม่เป็นไรเรามีคลิปนี้อยู่เดี๋ยวเอาให้เอาคลิปไปให้คนที่จะเซ็นได้โอ้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเมื่อกี้เราพาพี่กาลินนะครับผมกลับมา
อ้าวแว่นนะครับผมนี่ผมมาใส่โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองแค่ทางตรงเฉยๆนะผมโอ้ทางตรงเฉยๆเลยครับผมไว้ใจไว้ใจไว้ใจเพื่อนต้องกลับไปกินมาม่านะเพื่อนมาม่าอะไรครับต้องกลับไปกินมาม่านะกินทุกคนแล้วใช่ครับโอ้นี่นะครับผมกดลงมานี่แหละครับทุกคนครับทุกคนก็เสร็จแล้วครับผมเป็นไงก็สนุกมากครับโหดไหมครับโหดไหมเล่ามาสิคือผมรู้วันนี้เลยครับว่ามันไม่ได้อยู่ที่รถมันจะแรงแค่ไหนใช่แล้วอยู่ที่คนครับผมนั่นแหละผมโอเคผมก็นั่นแล้วผมถ้าใครอยากเจอขับแบบร้อยงั้นไม่ถึง100ครับผม70 80 110วันนี้ครับสูงสุด110ใช่ใช่ไม่เป็นไรเพราะว่ากฎมาตรฐานประเทศไทย120อ๋อเกือบ120ใช่ใช่ครับได้ถนน8เลนครับใช่ๆ8 22เลนอ๋อครับผมโอเคก็นั่นแหละครับทุกคนก็พามาดูแล้วครับผมผมไม่เคยแบบนั่งรถแล้วตื่นเต้นขนาดนี้ครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมีคลิปนี้ครับผมป่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามพี่เขาด้วยนะ1 4 1 2จัดไป1 4 1 2